ถ่ายทอดกันโดยไม่ต้องมีตัวอักษรเรียกการถ่ายทอดนี้ว่ามุขปาฐะมุขปาฐะคือถ่ายทอดด้วยปากเปล่าอาจารย์จะสาธยายความรู้ที่มีในพระไตรปิฎกออกจากปากลูกศิษย์คณะใครคณะเขาอาจารย์ไหนก็มีลูกศิษย์คณะของตนก็จะนั่งล้อมวงอยู่ฟังอาจารย์สาธยายมองดูปากอาจารย์ที่สาธยายอาจารย์พูดคำไหนมาคำไหนมาถือก็ต้องจำไว้บันทึกไว้อย่างนี้ก็มีคำถามว่าข้อมูลต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมากขนาดนั้นจำได้ไงก็ท่านทั้งหลายครับท่านใช้วิธีสวดย้ำเช้าครั้งเย็นครั้งก็นัดกันวันนี้4 5บทวันพรุ่งนี้4 5บทวันต่อไป4 5บททยอยกันไปอย่างเนี้ยครบพระไตรปิฎกเมื่อไหร่ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ทยอยกันไปอย่างเงี้ย4 5บท4 5บทครบพระไตรปิฎกเมื่อไหร่ก็เริ่มต้นใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ลืมโอกาสที่คนจะลืมก็มีบ้างบางคำบางพยัญชนะบางประโยคแต่เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุ500รูป300รูป100รูปสวดพร้อมๆกันแล้วจะหลงลืมที่คำประโยคเดียวกันคำเดียวกันบรรทัดเดียวกันหน้าเล่มเดียวกันเนี่ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้จะมาลืมตรงคำเดียวกันทั้ง500องค์300องค์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเวลาก็สวดขึ้นพร้อมๆกันนั้นเสียงของผู้ใดสะดุดไม่ตรงกับเสียงผู้อื่นก็ไม่ให้ถือเอาให้ทิ้งไปใช้วิธีนี้มาถึง450ปีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุตโตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้ท่านได้มีวินิจฉัยนะลิขิตไว้ว่าการทรงจำในยุคสมัยที่ยังไม่เป็นตัวอักษรยังอยู่แค่ในความทรงจำข้อมูลแม่นยำกว่าถูกต้องกว่ายุคที่เขียนเป็นตัวอักษรเสียอีกก็เพราะว่าระบบตรวจทานที่นั่งกันหลายๆคนส่งเสียงพร้อมกันแล้วเสียงต้องไม่ขัดแย้งกันในยุคที่บันทึกเป็นคัมภีร์แล้วเวลาศาสนาเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆและประเทศนั้นๆก็มาคัดลอกในการคัดลอกเขียนด้วยหมึกนะครับเอาเหล็กจานแล้วเขียนลงใบลานเนี่ยถ้าสับประงกไปตัวหนึ่งหรือตัวอักษรที่มันมีจุกมีอังมีนิกหิตจุกใต้อังบนอะไรหัวผ่าหัวแบกอะไรที่มันจะแยกจากกันหัวกลมอะไรก็ถ้าหมึกเลือนไปนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนเลยแล้วหมึกที่อยู่บนใบไม้เนี่ยใช้ได้ไม่กี่ร้อยปีแค่ร้อยปีก็เลือนหรืออาจจะผุพังไปที่มันเป็นใบลานอยู่มาได้เพราะเขามีการคัดลอกแล้วๆเล่าๆทีนี้กว่าจะมาถึงรุ่นต่อไปคัดลอกก็อาจจะเลื่อนๆไปหมึกหายไปจุดหายไปตัวนึงว่าอังคือนี่ก็เห็นหายไปตัวนึงความหมายก็จะเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวอูโออาร์เออะไรก็โอ้โหแล้วเวลาคนคัดลอกตั้งใจบ้างนะเข้มแข็งบ้างทำด้วยศรัทธาอ่อนบ้างหลับๆตื่นๆบ้างถือว่าคำผิดในปี450นั่นเองนะครับคือหลังจากที่ทรงจำกันในใจเนี่ยมา450ปีที่ประเทศลังกาคณะสงฆ์ลังกาก็ปรึกษากันว่าความรู้ในพระไตรปิฎกนั้นมากมายมหาศาลหากวันข้างหน้ากุลบุตรไม่ศรัทธาไม่มีวิริยะเข้มแข็งไม่ช่วยกันรักษาไม่ช่วยกันท่องจำข้อมูลก็จะสูญหายไปได้เราควรที่จะจารึกเป็นตัวอักษรถูกละความแม่นยำอาจจะก่อนปี450แต่ถ้าหลังจากนั้นกุลบุตรทั้งหลายขี้เกียจท่องจำละไม่พากันท่องจำละมันสูญหายได้ดังนั้นจารึกไว้ดีกว่าป้องกันความประมาทป้องกันการสูญหายไม่ประมาทดังนั้นคณะสงฆ์ลังกา700รูปนะเลือกเอาแต่เฉพาะผู้ทรงภูมิทรงปัญญาเท่านั้น
และนายว่าล้วนเป็นอรหันต์ล้วนเป็นอริยะก็ทำการจารึกพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษรเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อจารึกแล้วเสร็จก็ปรึกษากันอีกว่าพุทธพจน์เป็นของลึกซึ้งคัมภีรภาพยากที่คนจะเข้าใจควรอธิบายไว้ถ้าไม่อธิบายไว้คนรุ่นหลังจะลำบากจึงมีมติเขียนอธิบายคำอธิบายนี้เรียกว่าอัตถกถาอัตถกถาแปลว่าอธิบายความอันที่จริงก่อนหน้านี้น่ะเมื่อพระเจ้าแสดงธรรมบรรดาภิกษุสาวกทั้งหลายในยุคนั้นเวลาไปเผยแผ่ยกพุทธพจน์ขึ้นกล่าวแล้วท่านก็อธิบายยกพุทธพจน์ขึ้นกล่าวแล้วท่านก็อธิบายคำอธิบายเหล่านั้นก็เรียกว่า อัตถกถาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคำอธิบายของมหาสีติสาวก80คำอธิบายของมหาสีโตสีติสาวก80เรียกว่ามหาอัตถกถามหาอัตถกถาทั้งมหาอัตถกถาและอัตถกถาอธิบายคำพุทธพจน์เหล่านี้ทรงคุณค่าเขาก็เก็บทรงจำไว้ลูกศิษย์ของแต่ละคนแต่ละคนลูกศิษย์ก็จำไว้ว่าคำพุทธพจน์นี้อาจารย์เราอธิบายอย่างนี้คำพุทธพจน์นั้นอาจารย์เราอธิบายก็ทรงจำไว้ซึ่งเป็นคำอธิบายของอรหันต์แท้ๆอรหันต์ล้วนๆในคำพุทธกาลเพียงแต่ว่าคำอธิบายเหล่านั้นน่ะไม่ทั้งหมดพระไตรปิฎกอธิบายเป็นหย่อมๆอธิบายสูตรนี้อธิบายสูตรนั้นอธิบายวินัยข้อนี้อภิธรรมหมวดนั้นเป็นหย่อมๆไม่เยอะที่ยังไม่อธิบายอีกเยอะมากมันก็จะเป็นหย่อมฟันหลอใช่ไหมหย่อมฟันหลอเลยคณะสงฆ์ลังกามีมติให้อธิบายเติมหย่อมฟันหลอเติมหย่อมฟันหล่อให้เต็มเติมหย่อมฟันหล่อให้เต็มเหมือนกำแพงเมืองจีนน่ะก่อนที่จินซีฮ่องเต้จะเป็นกษัตริย์แถบชายแดนจีนกับพวกชนเผ่าเล่ร่อนพวกมองโกทุกยาสเต็ปพวกนั้นก็มีเมืองชายแดนเนี่ยเขาทำกำแพงกันเมืองไว้ก็กลัวพวกชนเผ่าเล่ร่อนนั่นแหละเมืองนี้ทำไว้เมืองนี้ไม่ได้ทำเมืองนั้นทำเมืองนี้ไม่ได้ทำมันก็เป็นหย่อมฟันหล่อเป็นกำแพงที่เป็นหย่อมฟันหล่อแล้วก็ไม่เยอะนักจนกระทั่งจินซีฮ่องเต้เรืองอำนาจจึงมีรับสั่งให้สร้างกำแพงเชื่อมต่อหย่อมฟันหลอทั้งหลายเนี่ยกำแพงเชื่อมต่ออันไหนช่วงไหนไม่ได้สร้างก็สร้างต่อไปยาวเหยียดเกือบ 7,000 ไมล์นะเกือบ 20,000 กิโลคล้ายๆกันอย่างนั้นก็เลยอธิบายคำต่างๆทีนี้อรรถกถาในปี450พอมาถึงคำพียาน16หรือปฏิสัมพิธามรรคของพระสารีบุตรก็จะมีคณะผู้ชำนาญเวลาเขาแบ่งงานเขาจะแบ่งตามความชำนาญใครเก่งแล้วไหนก็ทำตามนั้นอย่างกับพี่บอลของเราในศูนย์เนี่ยเก่งไอทีก็ให้ท่านทำไอทีใช่ไหมแม่ครัวก็ทำกับข้าวไปอาจารย์ก็ให้บรรยายทำพวกเราก็ปฏิบัติทุกชีวิตในที่นี้มีหน้าที่เฉพาะตนที่เราสมาทานถนัดจะทำก็จะมีกลุ่มที่ชำนาญด้านวิปัสสนากลุ่มนี้ก็อธิบายคำพระสารีบุตรอธิบายแล้วเสร็จก็ได้ตั้งชื่อคำพีที่อธิบายนี้ว่าสัทธรรมปกาสินีสัทธรรมปกาสินีแปลว่าประกาศพระสัทธรรมประกาศพระสัทธรรมอธิบายยาน16คนในตอนพระสารีบุตรท่านแสดงไม่ครบยาน16หรอกขั้นบันไดนะเนื้อหาครบเนื้อหาครบแต่ไม่ได้จัดแบ่งวรรคตอนเป็น16จัดแบ่งวรรคตอนเป็น14ประมาณนี้13 14แล้วตอนอรรถกถาอธิบายสัทธรรมปกสินีได้แบ่งวรรคตอนเป็น16แล้วตั้งชื่อว่าสัทธรรมปกสินี
เหตุการณ์ก็ผ่านไปถึงปีพ.ศ.953ถึงปีพ.ศ.953ท่านพุทธโฆษาจารย์ประเทศอินเดียได้เดินทางจากอินเดียด้วยเรือสำเภาไปที่ลังกาอินเดียจะเหมือนรวงผึ้งลังกาจะเหมือนหยดน้ำผึ้งจากอินเดียมาลังกาก็ต้องโล่สำเภาไปท่านก็เลยขึ้นเรือสำเภาเดินทางไปเมื่อไปถึงลังกาแล้วท่านก็เข้าพบพระสังฆบดีพระสังฆราชของลังกากราบเท้าท่านแล้วเรียนให้ทราบว่ามาครั้งนี้เพื่อจะมาทำการสำคัญคือขออนุญาตแปลพระไตรปิฎกและอรรถกถาฝ่ายพระสังฆบดีลังกาก็คิดว่าโอ้ท่านผู้นี้ใครกันมาแต่ผู้เดียวคนเดียวแล้วก็บอกว่าจะมาทำการใหญ่ถึงเพียงนี้นะการแปลพระไตรปิฎกอรรถกถาทั้งหมดด้วยคนเดียวเนี่ยโอ้โหท่านไหนจะอาจหารแก้วกล้าถึงเพียงนี้นะแล้วมีภูมิความรู้มีภูมิธรรมเข้าถึงระดับไหนก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวทำให้งานเสียหายพุทธพจน์เสียหายถ้าเกิดทำงานไม่ดีความเสียหายทางหลักธรรมก็จะเกิดขึ้นก็เลยไม่ไว้ใจต้องใช้คำว่าแปลพระไตรปิฎกคาถาเพราะว่าตอนที่ลังกาเขาทำเป็นฉบับตัวอักษรเขาทำด้วยภาษาสิงหลเนี่ยภาษาสิงหลเป็นภาษาท้องถิ่นของลังกาในยุคนั้นต้องแปลจากสิงหลเป็นบาลีแล้วมาคนเดียวนะโอ้ก็เลยไม่ไว้ใจเลยบอกว่าเอาไปพักผ่อนก่อนไปพักผ่อนครั้นวันรุ่งขึ้นพระลูกศาสตราจารย์ก็มาใหม่มาขออนุญาตอีกท่านก็ไม่คุยเรื่องนี้ท่านก็สังฆบดีก็ชวนคุยเรื่องอื่นเดินทางไปยังไงลมฟ้าอากาศทะเลเป็นยังไงแล้วก็ให้ไปพักไปพักวันรุ่งขึ้นก็มาขอใหม่ขอใหม่ก็ชวนคุยเรื่องอื่นอีกบิณฑบาตเป็นไงอาหารยังไงลังกาทวีปเป็นไงบ้างอยู่ดีไหมอะไรเงี้ยก็คุยไปมโนสาเร่ไปเข้าพบ3ครั้งก็เลี่ยง3ครั้งจนครั้งที่4เข้าพบใหม่เลยสังฆราชลังกาก็ทนต่อการเพียรพยายามของท่านพุทธโฆษาจารย์ไม่ไหวก็จึงได้ว่าเอาละถ้าแม้นว่าท่านประสงค์จะทำการนี้จริงๆแล้วไซก็จงไปรจนาเขียนงานมาให้ดูสักชิ้นหนึ่งสักหลายผูกสมัยก่อนเป็นใบลานเป็นผูกๆก็เลยพุทธโฆษาจารย์รับคำแล้วกลับไปที่กุฏิก็รจนาเขียนธรรมะตามภูมิความรู้ของตนเขียนแล้วเสร็จก็นำมาถวายพระสังฆราชลังกาให้อ่านพระสังฆบดีอ่านแล้วก็ถึงกับทึ่งในสติปัญญาของท่านพุทธโฆษาจารย์แล้วก็เอ่ยปากอนุญาตให้ทำการนี้ได้นอกจากนี้ยังระดมบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตในลังกาเข้าร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้แล้วก็ในที่สุดแปลพระไตรปิฎกอรรถกถาแล้วเสร็จแล้วก็อัญเชิญไปที่อินเดียท่านทั้งหลายครับงานรจนาตัวอย่างที่ท่านสังฆราชแห่งลังกาขอให้ท่านพุทธโฆษาจารย์ไปเขียนมาให้ดูงานตัวอย่างชิ้นเนี้ยตอนนั้นสมัยนั้นคนก็นึกไม่ถึงนะก็ไม่มีใครนึกถึงว่าวันหนึ่งเมื่อการเวลาเดินไปข้างหน้าแล้วหลังจากนั้นคัมภีร์นี้จะมีชื่อเสียงสถานโลกสถานแผ่นดินพุทธศาสนาทั่วโลกขึ้นชื่อว่าแผ่นดินพุทธศาสนาไม่มีใครไม่รู้จักคัมภีร์นี้คัมภีร์นี้มีชื่อว่าวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคพรรณนาเรื่องศีลสมาธิในหมวดปัญญาก็นำเอาเรื่องญาณ16ทั้งหมดมาลงนั่นเองดังนั้นญาณ16
จึงได้รับการรจนาอีกครั้งหนึ่งในปี953โดยท่านพุทธโฆษาจารย์เมื่อท่านพุทธโฆษาจารย์ได้มรณภาพสิ้นชีวิตลงแล้วยุคการเวลาเปลี่ยนไปการเวลาผ่านไปวิสุทธิมรรคก็ดังสะท้านไปทุกประเทศหัวละแหงของประเทศพุทธทั่วโลกใช้ศึกษาเป็นคู่มือเวลาเรียนบาลีนะปริเชตเรียนบาลีมหาประโยค8เนี่ยมันก็ต้องแปลวิสุทธิมรรคด้วยกันทุกคนคนที่เรียนบาลีต้องแปลวิสุทธิมรรคอยู่ในหลักสูตรนะครับที่เขาใช้สอนทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรียนบาลีการเวลาผ่านไปนะครับถึงปี2400ในด้านตัวเลขเนี่ยปี2488เนี่ยนะครับ2488ที่ประเทศพม่านั่นก็หมายความว่าการเวลาผ่านไป1600กว่าปี1600กว่าปีที่ประเทศพม่าท่านพระมหาศรีสยาดรมหาแปลว่าใหญ่ศรีแปลว่ากองกรองสยาดรแปลว่าอาจารย์อาจารย์แห่งหมู่บ้านกรองใหญ่ผู้ให้กำเนิดสายหนอต้นกำเนิดหนอหนอหนอเกิดจากท่านผู้นี้ล่ะจริงๆพม่าสอนกันกรรมฐานกันหลายอย่างเหมือนบ้านเราก็สอนหลายอย่างหลายวิธีปฏิบัติมีอานาปามีอะไรอะไรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นในพม่านั้นสายหนอดังสุดได้รับความนิยมสุดแพร่กระจายไปทั่วโลกทีเดียวนะครับธรรมสิยาดอก็ได้รจนาวิปัสสนาญาณ16อีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ชื่อคัมภีร์ว่าวิปัสสนาในถัดจากนั้นในปีอันเนี้ยเฉพาะอันเนี้ยเฉพาะของท่านวิราชยานวโรเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยทีนี้มาเมืองไทยละพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวิราชยานวโรหรือเจ้าคุณพรหมโมลีวัดดอนยานวาได้รจนาญาณ16ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเฉพาะของเจ้าคุณพรหมโมลีเนี่ยผมจำพ.ศ.ไม่ได้อ่านมานานก็จำพ.ศ.ไม่ได้รจนาญาณ16ขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช้ชื่อคัมภีร์ว่าวิมุตติรัตนมาลีวิมุตติรัตนมาลีวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นรัตนก็เหมือนแก้วมณีนะครับมาลีก็พวงมาลาก็คือเอาองค์ธรรมหลักธรรมแห่งความหลุดพ้นมาเรียงร้อยรจนาดังพวงมาลาซึ่งองค์ธรรมเหล่านั้นเป็นรัตนแก้วมณีเนี่ยองค์ธรรมแห่งการหลุดพ้นเนี่ยท่านเปรียบเป็นรัตนแก้วมณีนำมาเรียงร้อยรจนาเป็นพวงมาลาโอ้แค่ตั้งชื่อนี่ก็เรียกว่าดื่มด่ำคัมภีรภาพลึกซึ้งเอาแค่ตั้งชื่อนั่นเองก็เลยหนังสือของท่านเมื่อลงเนื้อในด้วยความที่มีพรสวรรค์ด้านประพันธ์เป็นเลิศเลยผลงานนี้สำเร็จแล้วเนี่ยทางบ้านเมืองทางรัฐบาลทางธนาคารกรุงเทพปีนั้นก็ให้รางวัลเนี่ยรางวัลงานวรรณกรรมดีเด่นชนะเลิศวิมุตติรัตนมาลีถ้าจากนั้นในปีพ.ศ. 2548มีผู้ใช้นามปากกาว่านวองคุลีนวองคุลีนวแปลว่าเก้าองคุลีแปลว่านิ้วนามปากกาเก้านิ้วรจนายาน16ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ชื่อหนังสือว่าวิปัสสนาญาณเป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเดินทางของญาณ16ผ่านการเวลามามีกลุ่มผู้คนหรือบัณฑิตในรุ่นเก่าๆท่านมารจนาใหม่รจนาใหม่นะไม่มียุคใดเลยที่ใช้ชื่อคัมภีร์ว่าวิปัสสนาญาณ16ไม่มีแล้วก็
มามีเอาในปี2548ใช้ชื่อว่าวิปัสสนาญาณก็ยังไม่ได้ลงคำว่า16แล้วก็ลงคำว่าวิปัสสนาญาณนะครับแล้วก็เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยศาสนาดำเนินมา2564ปี